่วนเมื่อวานนี้นะครับเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวสลดที่สะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ไม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยสะเทือนใจคนทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับก็คือเหตุที่มีการกลาดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับที่อบต. อุทัยสวรรค์นะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูล่าสุดเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการสั่งการให้วันนี้เนี่ยมีการลดธงครึ่งเสาเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองครับวันนี้ที่จังหวัดยะลานะครับก็ได้มีการร่วมลดธงครึ่งเสานะครับสวมชุดดำเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อเหตุการณ์กลาดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการทั่วประเทศมีการลดธงครึ่งเสา1วันเป็นกรณีพิเศษและแต่งกายชุดดำเพื่อเป็นการไว้อาลัยและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุสะเทือนขวัญในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูด้านจังหวัดยะลานายธีรุสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะครับก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้มีการลดธงครึ่งเสาและขอความร่วมมือให้ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สวมชุดดำเพื่อไว้อาลัยในวันศุกร์ที่7ตุลาคมก็คือวันนี้เป็นเวลา1วันครับและที่บริเวณสนามหน้าเสาธงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสบต.นะครับทางพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการสบต.นำคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมใจแต่งกายชุดสีดำและสีขาวร่วมยืนไว้อาลัยพร้อมลดธงครึ่งเสาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์โศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นต่อเด็กและประชาชนสร้างความเสียใจต่อคนไทยทั้งประเทศครับเลขาธิการสบต.กล่าวว่าเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นทำให้มีประชาชนและเด็กเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัสหลายรายในนามของข้าราชการเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอแสดงความเสียใจและขอร่วมไว้อาลัยแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกครอบครัวและขอรวมพลังภาวนาอย่าได้มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยอีกขอให้ทุกคนทุกครอบครัวดูแลคนในครอบครัวคนใกล้ชิดอย่าให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสิ่งเลวร้ายที่จะนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมเช่นนี้อีกและขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมกันดูแลผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับเช่นเดียวกับที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับชาวอำเภอเบตงสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้ร่วมแต่งกายชุดดำไว้ทุกข์และลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา1วันเป็นกรณีพิเศษเพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อเหตุการณ์กลาดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูจนมีประชาชนและเด็กเสียชีวิตบาดเจ็บหลายรายนะครับเหตุเกิดเมื่อวานนี้ก็สร้างความเศร้าสลดให้แก่คนไทยทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยหลายคนต่างโพสต์ Facebook แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตด้านนายเอกยังอภัยณสงขลานายอำเภอเบตงกล่าวประณามการกระทำดังกล่าวขอให้เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกคนได้มีกำลังใจที่เข้มแข็งฝ่าฟันอุปสรรคและผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปให้ได้เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไปครับและขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมการดูแลผู้ที่อาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้เข้าสู่ระบบการรักษาไม่เปิดโอกาสให้ไปสร้างโศกนาฏกรรมเช่นนี้อีกในนามของชาวอำเภอเบตงขอแสดงความอาลัยและขอแสดงความเสียใจอีกครั้งครับ